ไปเลยมีคนมาเยี่ยมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากจริงจื้อยิ่งโตยิ่งสวยถ้าเจอกันกลางถนนพ่อจำแกไม่ได้แน่เลยคุณให้ทนายไปหาท่านบอกว่าถูกขังอยู่กับสามีท่านมีเรื่องของเขาจะคุยกับท่านด้วยเรื่องอะไรกันแน่ลูกเขยเนี่ยถูกซ้อมจนต้องนอนโรงพยาบาลแกยังไม่รู้นั่นแน่เลยทำไมเขาไม่บอกท่านเพราะเขาไม่อยากให้แกรู้ไงก็เลยขอร้องจ่าไว้อย่าบอกแกแล้วเกิดอะไรขึ้นกับกัสเหรอลูกเขยดันไปล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินเข้าน่ะสิตอนแรกเรื่องนี้แก้ปัญหาได้ด้วยเงินแต่แกไม่โอนเงินเขาก็เลยโดนซ้อมแกก็เหลือเกินทำไมไม่โอนเงินฉันไปโอนแล้วแต่ให้บัญชีมาผิดมันโอนไม่ได้ไม่ต้องห่วงมีพ่อตายอย่างฉันฉันเคลียร์กับพี่ฉางเฮินได้สบายมากตอนนี้พี่ฉางเฮินไม่ต้องการเงินโอนแล้วแค่เขาเข้าหุ้นเฉียนชิวทุกอย่างก็จบเลยเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังฉันจะไปเยี่ยมกัสก่อนนี่เราไม่เจอกันตั้งหลายปีแกไม่ห่วงพ่อบ้างเลยหรือไงฟังให้ดีนะฉันไม่สนใจเรื่องของคุณแม้แต่นิดเดียวถ้าไม่ใช่เพราะกัสฉันนี่อยู่หวังว่าฉันจะมาเจอคุณนี่แกไม่ห่วงพ่อก็ห่วงน้องชายบ้างสิน้องชายเป็นยังไงบ้างรอคราวหน้ามาเยี่ยมพ่อก่อนแล้วพ่อจะบอกอิงดูนี่ก่อนคุณนี่คุณพ่อนะคุณพ่อป้าว้าวเก่งมากเลยไม่ร้องโอ้ไม่ร้องนะโอ้ไม่ร้องไปโอ้ไม่ร้องนายช่วยสารเลวเป้ยเลอร์ทำไมปล่อยให้เขาตายไปเลยสิรู้ได้ยังไงว่าฉันกับพ่อเธอถูกขังด้วยกันเขาให้ทนายไปพบฉันหลอกฉันด้วยว่านายล่วงเกินมาเฟียฉันถามพ่อแล้วพ่อเล่าให้ฟังหมดแล้วนายปล่อยให้เขาตายไปเลยให้คนซ้อมให้ตายไปเลยนายโดนซ้อมแทนเขาจนเจ็บขนาดนี้มันคุ้มกันแล้วเหรอดูงี้มีเอาเงิน10ล้านไปช่วยแล้วเธอไปโอนเงินจริงเหรออย่าบอกนะว่านายคิดว่าฉันหน้าเงินขนาดนั้นหน้าเงินจะไม่ยอมช่วยสามีอย่างนั้นเหรอตอนที่พวกมันถามฉันว่าทำไมไม่โอนเงินฉันนึกไม่ออกว่าทำไมจริงๆแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ได้นะขอโทษด้วยค่ะช่างเถอะฉันคิดดีแล้วฉันอยากให้พี่ฉางเฮินเข้าหุ้นเฉียนชิวก็ได้ไม่ได้ปล่อยให้คนอย่างฉางเฮินเข้าหุ้นไม่ได้นะนายอยากถูกซ้อมตายเหรอฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิถ้าเขาเข้าหุ้นเราจะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลยหยาดเหงื่อที่เราทุ่มเทหลายปีจะสูญเปล่าเลยนะไม่ต้องห่วงฆ่าคนตายในคุกคดีหนักผู้คุมกลัวเป็นแพ้ระบาปพวกเขาจะดูแลฉันอย่างดีไม่ให้ฉันเป็นอะไรไม่ต้องห่วงหรอกออกไปดูลูกก่อนเถอะถ้ามีอะไรอย่าลืมบอกฉันนะไม่ร้องนะโย
ลูกใบนี้แล้วรูบี้ก้าวหน้าขึ้นมากเลยถ้าเป็นตัวจริงไม่ใช่รูปถ่ายจะเก่งกว่านี้อีกย่า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 รูบี้รูบี้หยุดก่อนได้ไหมที่มีเรื่องจะคุยด้วยมึงพูดมากยังไงฉันก็ไม่ดึงรูปถ่ายของเขาออกหรอกย่าไม่ใช่อย่างนั้นที่อยากต่อยฉันก็จะไม่เคยต่อยนายแค่ไหนก็ได้โอ้ฉันจบแล้วโทษทีเพื่อนเป็นไงเป็นไงประคบก่อนเร็วเป็นอะไรที่เลือดไม่ไหลอ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่เป็นคือกัสทำไมอ่ะเขามีปัญหากับมาเฟียที่ชื่อว่าพี่ฉางเฮินจะเข้าหุ้นเทียนชิวให้ได้ที่สำคัญคือกัสถูกซ้อมจนเป็นหัวหมูหัวหมูเลยเหรอทางเดียวที่ฉันคิดได้ก็คือให้พ่อของเธอช่วยตระกูลสิงห์มีเงินมีอำนาจปู่ทวดเป็นมหาบุรุษปู่เธอก็ได้รางวัลเข็มม่วงพ่อเธอก็เป็นสุภาพบุรุษขอแค่สิงห์ฉียำเข้าหุ้นเฉียนชิวพวกมาเฟียก็จะไม่กล้าตุกติกแล้วยังไงอ่ะจะให้ฉันยอมรับคนชั่วนั่นอ้อนวอนให้เขาเข้าหุ้นด้วยเหรอไม่ใช่อ้อนวอนแต่หลอกเขาหรือซึ่งว่าช่วยแก้แค้นให้แม่หลอกเอาเงินสิงห์ฉีไงถ้าคิดว่าฉันโง่หรือไงอ่ะนี่เราเพื่อนรักกันนะใจคอเธอจะปล่อยให้ฉันเป็นแม่ไม้ปล่อยให้อิงอิงเสียพ่อตั้งแต่เด็กเลยเหรอก็ไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าฉันกับคนชั่วไม่มีความรักต่อกันเลยจะหลอกยังไงเล่านี่เขาไม่รักเธอแต่เขารักแม่เธอจริงไหมถือซะว่าช่วยฉันช่วยอิงอิงเธอดีอยากรู้เหมือนกันว่าแม่สำคัญแค่ไหนในใจคนชั่วนั่นอิงอิงนี่พาอิงอิงมาด้วยทำไมเนี่ยก็ถ้าเธอขอร้องหลอกสิงฉีแล้วเขายังไม่ยอมฟังฉันจะได้ทำให้อิงอิงร้องไห้ให้เขาสงสารแม่คนนี้ร้ายกาจมากใจดำปิดปีเลยอิงอิงดูแม่หนูสินี่นี่พูดดีๆนะอิง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 แม่ขอโทษนะลูกอย่าโกรธแม่เลยเนาะแม่ทำเพื่อคุณพ่อนะจ๊ะเข้าใจไหมอิงอิงโตแล้วหนูอย่าไปเรียนแบบคุณแม่นะเข้าใจไหมมันไม่ดีเลยพูดดีๆนะขอบคุณยังไงเนี่ยตกลงเขาจะมาหรือเปล่ามาสิเขาจะมาที่นี่ทุกวันพุธนั่นแหละเขาเคยเป็นแฟนฉันจะรู้อยู่แล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮายคุณสิงห์สวัสดีพาเพื่อนมาดูภาพเหรอเปล่าค่ะวันนี้ฉันตั้งใจมาหาคุณขอคุยด้วยได้ไหมผมมีงานต่อคุยตรงนี้ได้ไหมความจริงแล้วเขามีเรื่องจะพูดกับคุณค่ะ นี่คนนี้คือคุณคนนี้ลูกสาวคุณลูกสาวผมใช่ลูกสาวคุณก็คือเธอนะเธอทำไมไม่พูดตามบทแก้บทเองแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกี้เธอเห็นภาพนั้นไหมเมื่อกี้เรารอสิงฉีตั้งหลายชั่วโมงก็นั่งดูภาพตลอดนี่นาไม่ใช่ภาพนั้นแต่เป็นภาพที่เด็กมาเข็นฉากกั้นออกต่างหากแล้วภาพสีน้ำมันผู้หญิงเปลือยนั่นน่ะเหรอหน้าตาก็แสนจะธรรมดาหุ่นก็ธรรมดาแถมยังมีห่วงยางด้วยนี่คนนั้นน่ะแม่ฉันนะไม่จริงมั้งเธอคิดว่าฉันจะแม่ไม่ได้หรือไงไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันก็แปลกใจว่าทำไมสิงห์ฉีถึงเอารูปเปลือยของแม่เธอออกมาโชว์แบบนี้หรือว่าเป็นเพราะแม่เธอหนีมากับเขาแต่ทนลำบากไม่ไหวก็เลยหนีไปเพราะเลยจะลบหลู่แม่เธอเหรอแม่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือต่อให้เป็นจริงจะมีผู้ชายที่ไหนแก้แค้นด้วยวิธีแบบนี้คิดดูนะคนถอยขนาดนี้
จะให้ฉันรับเป็นพ่อลงได้ยังไงถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่ควรพูดว่าลูกสาวฉันเป็นลูกสาวของเขาสินี่เธอต้องช่วยสามีเธอต้องช่วยเชียนชิวนี่แหละวิธีที่ดีที่สุดเธอคิดว่าโอกาสที่ฉันขอให้สิงฉีเข้าหุ้นเชียนชิวสูงกว่าหรือว่าให้ลูกเธอเป็นเบี้ยเดิมพันแล้วมีโอกาสมากกว่าลองคิดดูแล้วถ้าเขาจะทวงลูกสาวคืนล่ะไม่ต้องห่วงเลยเพลย์บอยอย่างเขาจะทวงลูกสาวคืนไปทำไมกันเล่าภาระทั้งนั้นแหละฉันมั่นใจเลยว่าเขาจะใช้เงินแก้ปัญหาเอาเงินมาอุดปากเธอจะได้ไม่ต้องอุ้มลูกไปต่อแย่เขายิ่งพูดก็ยังมีเหตุผลแฮะนี่อิงอิงงานนี้แม่บุญธรรมช่วยให้หนูได้เป็นคุณหนูไฮโซนะจ๊ะขอบคุณคุณแม่บุญธรรมเรียป้าป้านี่ฉันนึกว่าลูกสาวเธอรู้เรื่องพอเจอคนรวยแล้วก็เรียกคุณพ่อเลยที่ไหนได้เห็นใครก็เรียกพ่อไปหมดดีลูกตัวแสบกันพาไปเยี่ยมพ่อให้เรียกพ่อก็ไม่เรียกน่าโมโหจริงๆเลยเมื่อกี้อิงอิงเรียกคนชั่วนั้นว่าคุณพ่อสีหน้าเขาซีดเป็นไก่ต้มไปเลยสะใจนะชอบมั่วผู้หญิงดีนักนี่คุณสิงคะทำไมไม่ไปหาหมอมาเล่นกีฬาโลดผลแบบนี้อีกแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่นี่ลีโออีกแล้วเหรอสงสัยต้องเปลี่ยนผู้ช่วยแล้วคุณอย่ามัวพูดเลยตามฉันกลับโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้พออ้อฉีรอคุณอยู่รู้แล้วแต่ขอผมบินอีกรอบนึงก่อนนะนี่แน่ใจเหรอว่าจะบินได้ถ้ายังบินไม่ถึงโรคกำเริบจะทำยังไงงั้นคุณก็บินกับผมบ้าหรือเปล่าฉันไม่บ้ากับคุณหรอก ผมไม่บังคับคุณหรอกแต่ถ้าคุณไม่บินกับผมคุณก็เดินลงเขาไปเองว่าไงอยากเล่นอีกรอบไหมเล่นค่ะไม่ต้องไปหาหมอแล้วเหรอฉันหมายถึงไว้เล่นคราวหน้าค่ะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยในที่สุดก็ช่วยปกป้องแม่ไว้ได้ไม่ต้องโชว์3จุดเลยจ่อทำไมถ้าปิด3จุดของแม่เนี่ยนะใช่แล้วแล้วหน้าตาแม่เธอล่ะจะบ้าเหรอหน้าตาแม่ฉันออกจะสวยคุณเธอไม่มีใครจำ3จุดแม่เธอได้หรอกถ้าคุณจะบังหน้าแม่เธอไว้จะไม่มีใครรู้ว่านางเอกในภาพเปลือยคือแม่เธอเออจริงด้วยฮะนี่ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเธอไม่มีสมองได้ไงยากแล้วจะทำยังไงล่ะจะต้องตายเพราะเธอแน่ๆเลยทำไงดีฉันเหรอคุณสิงห์โทรศัพท์ครับฮัลโหลเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวผมไปอาจีกลับไปที่สตูดิโอได้ครับนี่คุณรับปากแล้วว่าจะไปตรวจกับฉันมีอะไรสำคัญกว่าร่างกายตัวเองอีกคะมีร่างกายของแฟนผมไงขอโทษค่ะคุณสิงห์ฉันจะล่าใจเองไม่ทันได้ดูลูกค้าส่วนมากลูกค้าชอบยืนดูภาพคนเดียวเงียบๆค่ะฉันก็ไม่สะดวกเดินตามจี้รู้ไหมฝีมือใครกล้องถ่ายติดแต่ไม่เห็นหน้าค่ะอ
ราคาแพงเหรอคะจิตรกรที่ดังวาดเหรอนี่เป็นภาพที่แฟนคนแรกของผมวาดเองเขาอยากเป็นจิตรกรแต่หลังจากที่เลิกกันก็ไม่เจอกันอีกเลย2 ปีก่อนผมเพิ่งรู้ว่าที่แท้เขาตายแล้วเราอาจจะมีวาสนาต่อกันมากผมเจอภาพนี้โดยบังเอิญก็เลยเอามาโชว์ที่นี่น่าเสียดายที่กลายเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณเอาภาพเปลือยของแฟนคนแรกมาโชว์ไว้แบบนี้มันจะดีเหรอคะผมเชื่อว่าจิตรกรอยากแสดงผลงานให้คนทั้งโลกได้เห็นมีคนชื่นชมเยอะคุณสิงห์มีงานสำคัญต้องปรึกษาด้วยครับวิเวียนขอยืมห้องทำงานหน่อยขอโทษนะคะห้องน้ำไปทางไหนคะลงไปแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะอ๋อขอบคุณค่ะมีอะไรคุณสิงห์ครับเมื่อกี้โซเฟียโทรมาเขาอยากคุยเรื่องของลูกชายคุณสิงห์นะครับโซเฟียวงหรือว่าโซเฟียจงแม่ของซันนี่โซเฟียวงโซเฟียบอกว่าซันนี่สอบไม่ติดโรงเรียนดังโรงเรียนคริสอยากให้คุณโทรไปที่โรงเรียนใช้เส้นหน่อยตอนนั้นให้เงินไปแล้วเซ็นสัญญากันแล้วนี่เรื่องแบบนี้ควรจัดการเองสิแต่ว่าเขาบอกว่ายังไงซันนี่ก็เป็นลูกชายของคุณจะให้แพ้ตั้งแต่เริ่มวิ่งเลยได้ยังไงวันนี้ถ้าช่วยโซเฟียวงแล้วพรุ่งนี้โซเฟียจงก็จะโทรมาหาอีกครับคุณสิงห์ผมรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วตอนนี้ผมมีลูกกี่คนติดดี้อายุ20ไม่ชอบเรียนอย่าเป็นนักธุรกิจวันนี้มีผู้หญิงเอาผลตรวจ DNA มาให้บอกว่าผมมีลูกสาวอีกคนถ้าอย่างนั้นให้ตรวจสอบ DNA อีกครั้งไหมครับหนูเชื่ออะไรว่าไงนะอุ๊ยตายแล้วอิงๆทำไมคุณอาเฮแมนเจ็บแล้วมาๆๆแม่อุ้มนะแม่อุ้มนะมาๆๆโอ้ๆๆไม่เป็นไรผมไม่ผิดหรอกอาจารย์ครับผมจะให้ทนายซูเตรียมสัญญาไว้ให้ผู้หญิงคนนั้นเซ็นครั้งนี้คุณสิงห์จะใช้เงินเท่าไหร่แก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ใช้เงินแก้ปัญหาส่วนรายละเอียดผมจะคุยกับทนายซูเองเท้าของคุณฉันเป็นพยาบาลฉันดูแลตัวเองได้ไม่ใช่แบบนั้นผมอยากรู้ว่าคุณเท้าแพลงได้ยังไงเมื่อกี้ลื่นในห้องน้ำหรือว่าจอดรถตกลงจะพูดไหมใช่ค่ะฉันแอบฟังคุณคุยกันฉันขอโทษต่อให้ฉันแย่แค่ไหนก็สู้คุณไม่ได้หรอกคุณใช้เงินตัดขาดกับลูกของตัวเองไม่สนใจลูกตั้ง10 กว่าปีคนไหนเป็นคนไหนคุณยังไม่รู้แม้แต่เมื่อเช้ามีผู้หญิงเอาผลตรวจ DNA มาให้คุณบอกว่าคุณมีลูกสาวคุณก็ยังไม่สนใจไปเล่นพารามอเตอร์ต่อได้คุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ทำไมถึงเลือดเย็นแบบนี้คุณตื่นเต้นทำไมเกี่ยวอะไรกับแบบนั้นไปได้ยังไงกันเนี่ยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันหมายความว่าฉันดูถูกคุณอย่างจริงจังอะคุณดูถูกผมมาตลอดนี่นะหรือว่าปกติคุณชื่นชมผมแต่ผมไม่รู้ตัวใครชื่นชมคุณคนอย่างคุณเป็นความอัปยศของผู้ชายศัตรูของผู้หญิงฝันร้ายของพยาบาลอันที่จริงพยาบาลไม่ควรเลือกคนไข้แต่ฉันกลัวว่าถ้าอยู่กับคุณต่ออาจหลงทำผิดคุณให้พยาบาลคนอื่นมาดูแลต่อเถอะโอ้ยหลังเฉาซิน
มีสมองบ้างไหมเนี่ยจริงจังกับคนแบบนั้นได้ยังไงต่อไปต้องเจอเขาที่โรงพยาบาลอีกโถ่ไอ้ฉันอยากตายทำไงดีทำไงดีทำไงค่อยๆหนึ่งสองสามอาจารย์แบบนี้ได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ฮะอะไรเล่าย้ายสิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามระวังสิตรงนี้เลยโอ้ยระวังทำไมพวกเราไม่เกี่ยวนะถามเขาลีละเป็นบ้าอะไรกันอีกฮะมีสิทธิ์อะไรเอาสิงโตมาไว้กลางทางแบบนี้เธอนั่นแหละบ้าหรือเปล่าสิงโตตัวเบลมเทิมวางไว้ยังเดินมาเตะอีกจะเชียนให้ฉันมาแก้ห่วงจุ้ยให้บริษัทวางสิงโตไว้ตรงนี้ดีที่สุดหรือจะให้อุ้มเธอขึ้นไปไว้บนหิ้งแทนนี่ปากนายไม่ย้ายไปเลยนะย้ายไปเลยพอแล้วไว้ตรงนี้ดีเลยใช่ไหมพี่แจ้บอกที่สุดของแจ้เลยล่ะดีก็ดีแล้วไปจ้างช่างตกแต่งบ้านมาปูทางเดินให้ก็เดินก็แล้วกันเฮ้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเดือดร้อนบริษัทก็เดือดร้อนมีแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นเลยนี่อายงอยู่ในคุกดันไปติดการพนันตอนนี้เป็นหนี้เขาตั้ง10ล้านส่วนอเหลินขอแต่งงานไม่สำเร็จแถมยังถูกต่อยจนหมดสตินอนโรงพยาบาลตั้ง2คืนผมแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วครับมีใครบางคนคิดว่าไก่ป่าได้เป็นหงฟ้าคิดจะเล่นตัวเอ๊ะแสดงว่าที่รูบี้ปฏิเสธนายเพราะมีความในซ่อนอยู่สินะไม่เกี่ยวกับนะแค่ผู้หญิงคนนี้ไม่ดีแต่ผมก็ไม่เปิดเผยความลับของเขาหรอกเธอดึงฉันทำไมเนี่ยทำไมฉันต้องเจอเขาด้วยเขาจะได้หน้าเกินไปแล้วฉันรู้เธอกับเขามีสงครามเย็นแต่แค่คำว่าขอทางหน่อยก็พูดไม่ได้เลยเหรอปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฉันตอนเช้าฉันทักทายเขาแล้วแต่เขาแกล้งทำเป็นไม่สนใจซะงั้นหลังๆมานี่เฉาเหลินมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยเมื่อกี้ฉันกลัวว่าเขาจะเปิดโปงชาติกำเนิดของเธอดีนะที่เขาคิดว่าเธอปฏิเสธการแต่งงานเพราะเรื่องนี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เปิดโปงแสดงว่าเขาแคร์เธอมากเลยรู้ไหมนี่เดี๋ยวเถอะนี่นายไม่ได้นี่นายวิ่งหนีล้างเฉาเหลินมีอะไรแล้วนายไม่ได้รู้สิแล้วว่าเธอยังเป็นห่วงฉันถ้าเธอไม่สังเกตฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ได้รู้สิฮะเรามีสงครามเย็นนะเธอสาววิ่งตามมาเตือนฉันตอนแรกจะไว้ว่าประมาณเดือนนึงเธอจะมาขอร้องคืนดีด้วยไม่อยากรู้ว่าจะเร็วแบบนี้เธอจะเป็นม่ายไม่ได้หรอกบอกให้รู้ก็ได้ฉันเนี่ยจงใจไม่รู้สิก็เพื่อยืนยันว่าเธอยังรักฉันอยู่งั้นนายรูดซิปก่อนค่อยพูดก็ได้มั้งฮะขอโทษด้วย
ซิปของฉันจะไม่รูดขึ้นเพื่อเธออีกนายกิมจิเป็นคนบอกฉันนายไม่ได้ปากโป้งเปิดโปงฉันก็เลยคิดว่านายยังมีคุณธรรมก็เลยเห็นใจเดินมาบอกให้รูดซิปขึ้นอย่าหลงตัวเองแบบนี้ได้ไหมชอบคิดว่าโลกนี้หมุนรอบตัวเธอที่ฉันไม่เปิดโปงเธอเพราะไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าฉันอยากได้เงินของเธอฉันในวันนี้เป็น CFO นักบัญชีฉันดีได้เพราะตัวเองฉันรู้ว่าผู้ชายดีๆแบบฉันเนี่ยนะเธอกลับไปนอนคิดตีลังกาคิดแล้วคิดอีกก็ต้องกลับมาขอคืนดีกับฉันแน่แต่วันนั้นฉันขอเธอแต่งงานเธอทำให้ฉันขายหน้าเธอคิดว่ายังมีโอกาสอีกเหรอเฮ้ยเนี่ยนับตั้งแต่นี้สิ่งที่เธอได้จากฉันมีเพียงอย่างเดียวอะไรหลังของฉันชัดไหมจะว่าทำอะไรไม่ได้บริษัทในหน้าชินชิวไม่รู้ว่านางจิ้งจอกเรียกประชุมจะมีอะไรอีกฉันเพิ่งตกลงกับคุณสิงห์ชีอสังหาต้าสิงห์ฉันจะขายหุ้นบางส่วนให้เขา 5% ของบริษัทแต่คุณสิงห์สัญญาว่าจะไม่ก้าวก่ายงานบริษัทเชียนชิวทุกคนไม่ต้องห่วงนะอะหยองรู้ไหมว่าคนแซ่สิงห์จะมาเข้าหุ้นเชียนชิว1เดือนเยี่ยมได้แค่2ครั้งต้องรอเดือนหน้าตอนไปเยี่ยมถึงจะบอกเขาได้ค่ะการขายหุ้นน่ะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะทำไมเธอไม่ปรึกษาอะหยองก่อนล่ะไม่ปรึกษาเราด้วยทำตามอำเภอใจเกินไปแล้วนะไม่ได้ฉันเสนอให้ยกเลิกการขายหุ้นหนูขายหุ้นที่เป็นของหนูเองทำไมหนูต้องปรึกษาคนอื่นด้วยคะอีกอย่างได้ร่วมมือกับอสังหาต้าสิงห์เป็นผลดีต่อบริษัทเรามากจากนี้เราจะมีส่วนร่วมในโครงการทั้งหมดของต้าสิงห์เลยอีกไม่นานเชียนจิวจะได้เป็นนายหน้ารายใหญ่อยู่ดีๆขายหุ้นไปทำไมต้องการใช้เงินเหรอจะขายก็ขายให้พวกเราสิทำไมไปขายให้คนนอกเ จ้าเชียนอย่าตลกสิสิงห์ฉีเป็นชู้กับเขาไม่ใช่คนนอกที่ไหนซะหน่อยทำไมยังอยู่ที่นี่เซ็นสัญญายกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าคุณเป็นคนนอกมากกว่าเออจริงทำไมฉันยังมาที่นี่เมื่อเช้าพอฉันตื่นขึ้นมานับนิ้วคำนวณดูแล้วจับยามสามตาจนรู้ว่าเชียนชิวจะมีเคราะห์ร้ายในวันนี้ที่แท้เคราะห์ร้ายนั่นก็คือเธอดึงชูของเธอกลับมาฮุบเชียนชิวของเราหมดใจเย็นเอาไว้ก่อนคุณไม่ควรพูดว่าชายชู้นะคะมันน่าเกลียดระวังโดนฟ้องหมิ่นประมาทไปนั่งก่อนเลยป่ะนี่ฉันน่ะยุติธรรมสุดแล้วเรื่องระหว่างกิมจิกับสิงฉีมันเป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจมปลักเรื่องเก่าควรวิเคราะห์ว่าจะร่วมมือกับต้าสิงดีหรือเปล่าเฉาเหลินนายคิดเลขเก่งที่สุดนายว่ายังไงชานมหอมมันโน no.ฉันไม่สนว่าพวกคุณจะเห็นด้วยไหมฉันขอย้ำคำเดิมฉันขายหุ้นของฉันเองอีกอย่างที่เรียกมาแค่จะบอกให้รู้ไม่ได้มาสอบถามและเย็นนี้ฉันจะเซ็นสัญญากับคุณสิงห์แค่นี้นะแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะฮะนี่เขาทำแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่ที่สังหาต้าสิงห์เข้าหุ้นกรุ๊ปเชนชิวเป็นสัญญาชนิดผูกขาดมีเป้าหมายจุนเจือความเป็นอยู่ของหลางเจียอิงที่คุณสิงห์จะไม่ยอมรับว่าหลางเจียอิงเป็นลูกสาวก็ให้คุณเป้ยรักษาความลับนี้ห้ามเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นพ่อลูกกันวันข้างหน้าห้ามใช้ข้ออ้างอื่นมาเรียกร้องกับคุณสิงห์อีกเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็เซ็นชื่ออย่าเพิ่งเซ็นเฉาเหลินคนนี้คือคุณไม่รู้จักผมได้ไงรู้จักกันเหรออ๋อคุณคงไม่เคยเห็นหน้าผมมั้งผมเป็นแฟนของลูกสาวคุณที่ผมมาก็เพื่อบอกคุณว่าอย่าคิดว่าใช้เงินใช้อำนาจบังคับให้ผมคืนดีกับลูกสาวคุณเราเลิกกันแล้วและไม่มีวันคืนดีกันด้วยนี่
บทำไมนายทำอะไรไว้นายรู้ดิผมไม่รู้จริงๆซอบอกผมหน่อยสินายไม่รักหน้าแต่ฉันรักตามมานี่เฮ้ยตกลงผมทำอะไรผิดเหรอซอถึงตบผม2ทีรวดเลยฉันยังคิดอยู่ตกลงนายขึ้นมาทำไมเนี่ยผมรู้ว่าสิงห์ฉีจะเข้าหุ้นเชียนทิวแต่จริงๆอยากเป็นผู้ถือหุ้นเงาต่อไปจะได้อ้างบริษัทแล้วบังคับให้ผมคืนดีกับลูกสาวเขาเนี่ยเพื่อคืนดีกับผมแต่ใช้วิธีสกปรกแบบนี้ผมก็ต้องขึ้นมาห้ามสิแน่อีกทีฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงต้องตบหน้านายนับวันก็ยิ่งหลงตัวเองนายคิดว่าโลกทั้งใบไม่สินายคิดว่าจักรวาลหมุนรอบตัวนายได้ไงเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับนายเลยทำไมสิงห์เพิ่มบทละครให้ตัวเองเป็นพระเอกซะงั้นเนี่ยผมเป็น CFO นะไม่เกี่ยวกับผมได้ไงเฮ้ยฉันกลัว CFO อย่างนายเหลือเกินฉันจะเล่าทั้งหมดให้นายฟังเองคุณสิงห์ผมรู้หมดแล้วช่วยเคลียร์ให้ด้วยได้ครับคุณสิงห์อ๋อที่แท้เรื่องซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นคงต้องได้ไป CFO อย่างนายแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู่ภายในแล้วตายแล้วเมื่อกี้ผมมาถึงพูดบทที่คลายแม็กที่สุดไปแล้วด้วยลูกสาวซ้อโคเดียวเองผมจะแก้ตัวยังไงงั้นก็รอให้มาเฟียบุกมาก่อนค่อยให้นายอธิบายกับพี่ชายนายเองพวกคุณคุณเฉิงคุณสิงห์โกรธมากกลับไปแล้วครับพี่นายคุณดิวใครจะไปรู้ล่ะคุณสิงห์ไม่ยอมเซ็นสัญญาแล้วทำไงต่อสัญญาน่ะคุณสิงห์เซ็นชื่อให้ล่ะครับก็ไหนว่าคุณสิงห์โกรธมากไปแล้วไงคุณสิงห์โกรธมากออกไปแล้วแต่เขาไม่โกรธคุณแต่โกรธคุณโกรธผมเหรอซินดี้กับแม่เขาสัญญากับคุณสิงห์แล้วจะไม่เปิดเผยให้คนนอกรู้ว่าซินดี้เป็นลูกนอกสมรสของคุณสิงห์แต่เห็นชัดว่าเขาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนหนุ่มรับรู้ใช่เลยใช่ผมเป็นแฟนของซินดี้เขาบอกผมเองอีกอย่างเมื่อกี้ผมโทรถามแล้วที่แท้ซินดี้ไม่ได้ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวอีกอย่างแฟนที่คบหากับเขาส่วนมากเป็นคนกระจอกหลายครั้งชอบโกงราคาค่าตัวคุยโม้ไปทั่วว่าเป็นลูกเขยของคุณสิงห์ผมเปล่านะผมไม่เคยพูดแบบนั้นอย่างผมก็ไม่ได้กระจอกด้วยนะดีแล้วครับเย้เก็บไปไปไปนี่แหละดังเลยดังดังไหนลงตัวแค่นี้เราถึงไว้ยังมองตามยังเล่นน่าสนตาเล่นเก่งนี่หว่าอีกไม่กี่วันเราจะมีงานแข่งบาสกันฉันจะอยู่ทีมเดียวกับแกอย่าเลยเมื่อกี้แค่ฟลุกเนอะพาให้พี่ฉางเฮิ่นเล่นแพ้จะไม่ดีเอาเอ้ยอย่าบอกนะว่ามีไอ้เศรษฐีสิงฉีเป็นแบ็คแล้วจะมาดูถูกฉันแบบเนี้ยไม่ใช่ซะหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ก็ดีแล้วในเมื่อแกไม่รังเกียจที่ฉันหยาบคายก็ดีแล้วถึงเงินทุนฉันจะไม่เยอะเท่าสิงฉีแต่ว่าเขามีเงินฉันมีอิทธิพลเว้ยไปซื้อประกันซะสิเดี๋ยวเมียจะได้รวยๆไงนี่เอาอย่างนี้ไหมพี่ฉางเฮิ่นถ้ามีโครงการดีๆผมจะบอกพี่คนแรกเลยไม่รับค่าในหน้าด้วยแต่ถ้าเรื่องหุ้นน่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองวิเศษนักสินั่นก็แค่ดึงชู้ของเมียมาเป็นบักอ่ะไอ้มันดะนี่อย่าละมาลงมือสิทำไมนี่ดีแล้วที่รู้ว่าผมเป็นแมงดาเกาะเมียกินจริงๆแล้วผมไม่มีอำนาจอะไรในบ้านและบริษัทเลยจ้างแม่บ้านมาล้างส้วมเองยังไม่ได้เลยนึกว่าผมอยากให้คนแซ่สิงเข้าหุ้นเหรอไฟลาถึงคอผมแล้วเนี่ยแต่ผมน้ำท่วมปากพี่ฉางเฮิ่นไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริงๆขอโทษนะขอโทษด้วยพี่ไหมลูกพี่ลูกพี่เมื่อกี้มีเด็กมาเยี่ยมผมมันบอกว่ามีคนไปฟ้องลูกพี่ซาเจียวบัญชีที่มาเก๊ามีปัญหารู้ไหมว่าใครฟ้องอ่ะน่าจะเป็นเจียงหูพี่เจียงหูฉันอยู่กับซาเจียวมาตั้งหลายปีเชื่อเจียงหูแต่ไม่เชื่อฉันอย่างนั้นเด้อลูกพี่ถ้าพี่ซาเจียวบังคับขอดูบัญชีล่ะเอาไงดีอ่ะอ
โรงอาหารขอบคุณครับ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 คู่มือเศรษฐกิจเล่นละครตบตาใครอ่ะครั้งที่แล้วอ่านหนังสือแบบนี้รอให้บาทหลวงลินช่วยพ้นโทษไงอ่านแล้วต้องอ่านต่อไปไม่แน่อาจจะสอบติดเป็นนักบัญชีก็ได้นะนี่ๆอย่าล้อเล่นสินี่โถ่ไอ้กระจะสอบแล้วด้วยนะขอคืนเถอะพวกผมจะยอมให้ออกไปสอบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยขาดหมดแล้วนี่อะไรหรือยังนั่งลงจังอิจฉาที่เขาอ่านหนังสือออกอ่ะพี่ช้างเหินก็ได้เรียนมาน้อยเคารพคนเรียนหนังสือต่อไปเป้ยเล่เรียนหนังสือห้ามพวกแกไปรบกวนนะเว้ยเข้าใจไหมครับครับเลยละครับขอบคุณพี่ช้างเหินลิคัสมองยังไงอย่าขี้สงสัยอยู่ในคุกต้องระวังตอนนี้ดิฉันอยู่ริมถนนมูเลตอนนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดจุดเกิดเหตุแล้วด้วยตอนนี้การจราจรก็เห็นแล้วค่ะแต่ว่าหน้าอกเล็กไปหน่อยพูดถึงเรื่องนี้แกจะชำนาญที่สุดแล้วอยู่แล้วแต่ว่าใหญ่ขนาดนี้ได้ป่าววะผมจับดูก็รู้แล้วพี่ยุบยุบว้าของกินอย่าไปเล่นทะลึ่งลามกนั่งลงเลยเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้ลูกพี่กินแล้วคือเกินไปหรือเปล่านักข่าวคนนี้ไม่เห็นจะสวยเลยนี่ไม่เคยได้ยินเหรอติดคุกแค่2ปีแม่หมูกลายเป็นนางฟ้าอ๋อถูกใช่เลยนี่ไม่นี่นะเจ๋งกว่านักข่าวผู้หญิงคนนั้นอีกนะนี่ลูกพี่มาใหม่เลยนี่ลูกพี่เสร็จไปคนนึงแล้วไม่ใช่เหรอฉันแข็งแรงอีกอย่างที่ชอบเมียชาวบ้านด้วยเดี๋ยวกันตายชาวบ้านแล้วกันเดี๋ยวเถอะอย่าไปยุ่งเลยนะเอารูปเมียผมไปก็แค่ลูกนะจริงๆไม่เสียเปรียบแล้วลูกสาวคุณนะโอกาสทำลูกพี่เฮ้ย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 ห้องสอบสวนผมรู้ว่าคุณหลังเพิ่งออกจากห้องขังเดียวคงจะเหนื่อยมากเนื่องจากผมเป็นทนายของคุณผมมีหน้าที่อธิบายรูปคดีให้คุณได้รับรู้เพราะว่ารูปคดีในตอนนี้ไม่เป็นผลดีต่อคุณรู้ไหมมันเอารูปถ่ายเมียผมไปทำไมถ้าเขาเป็นเมียของคุณล่ะตอนนี้ผมยังเสียใจอยู่เลยที่ไม่ได้เหยียบไข่ของมันแตกซะตอนนี้ช้างเฮิ่งเขาหมดสติยังไม่ฟื้นให้ปากคำไม่ได้แต่ว่าทางผู้คุมให้การว่าเห็นคุณทำร้ายเขาตอนนั้นเขาไม่สามารถขัดขืนได้เลยแบบนี้ทางตำรวจอาจจะฟ้องคุณว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้ถ้าผิดจริงติดคุกนานแค่ไหนดูจากกรณีตัวอย่างเก่าๆคุณอาจจะเพิ่มโทษเป็นเวลา2เดือนแต่ปัญหาก็คือคุณจะไม่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดผมได้รับอนุญาตออกไปแล้วอีก2เดือนก็ได้ออกไปแล้วเหรอต่อให้อนุญาตแล้วถ้าทำผิดซ้ำตำรวจก็ยกเลิกได้เท่ากับว่าผมต้องอยู่อีก10กว่าเดือนเหรอถูกต้องครับไม่ได้วันเดียวก็ไม่อยู่ที่บ้านจะมีปัญหารอให้ผมออกไปจัดการนะหรือผมยังอยู่ที่นี่บ้านผมแตกแน่เลย
เป็นไงเป็นไงบ้างลุกขึ้นเร็วลุกขึ้น